สวัสดีครับวันนี้ฟูจิอยู่ที่แอสตันมาร์ตินพระราม3นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแอสตันมาร์ตินเนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่บ้างนะครับแอสตันมาร์ตินมีอยู่2ยุคละกันนะครับ2ยุคก็คือยุคที่เป็น First Century แล้วก็ Second Century เพราะว่าแอสตันมาร์ตินเนี่ยปีนี้เข้าปีที่107แล้วนะครับแอสตันมาร์ตินประเทศไทยตอนนี้เนี่ยที่สามารถจองแล้วก็รับรถได้นะครับรุ่นแรกที่อยู่ใน First Century นั่นก็คือ Vantage นะครับ Vantage Sครับคันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1529นะครับสำหรับตัว Vantage นะครับแต่ถ้าเป็น Vantage S เนี่ยจะอยู่ที่1649ส่วนรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็น Rapid S นะครับ Rapid S ก็เป็นเครื่อง6ลิตร V12 เครื่อง NA เหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยในไทยตอนนี้เราเหลือแค่คันสุดท้ายแล้วที่สามารถสั่งได้นะคันนี้เป็นสี Morning Cross White นะครับที่เป็นสีขาวๆบนๆสวยดีนะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่22,990,000จะเป็นซุปเปอร์คาร์4ประตูที่เสียงเพราะโคตรคันต่อไปเนี่ยจะเป็นท็อปออฟเดอะไลน์ของยุค First Century ละกันนะครับคันนี้ก็คือ Vanquish จุดสำคัญของคันนี้เลยก็คือเป็นบอดี้คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยนะครับเปิดฝากระโปรงเปิดประตูมาก็จะเห็นเลยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเพราะฉะนั้นจะมีน้ำหนักเบาคันนี้เป็นเครื่อง NA เหมือนกันนะครับ6ลิตร V12 เสียงก็จะเพาะแล้วก็หุ่นตัวรถเนี่ยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ดูในรูปนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็น Second Century ละกันนะครับจะเริ่มกันที่ Vantage รุ่นนี้เนี่ยมีหลายออปชันมากนะครับส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้นเลยละกันที่ยังไม่ได้ใส่ออปชันอะไรจะอยู่ที่13,900,000เราคอนฟิกกันทั่วไปมีราคาออปชันอยู่ที่ประมาณ10-20แล้วแต่ความชอบเพราะว่าเราสามารถใส่คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันได้รุ่นต่อไปก็เป็น DB11 จริงๆ DB11 เนี่ยมาก่อน Vantage นะครับ DB11 ข้อดีคือว่าเขาเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ยุคคือ First Century แล้วก็ Second Century DB11 หน้าตาเนี่ยกริลหน้าก็จะได้ไอเดียได้กลิ่นอายของตัว First Century มาเขาจะเรียกว่า Luxury Grill นะครับทีมดีไซเนอร์ของเราเนี่ยดีไซน์ออกมาให้มี Aerodynamic ที่ดีมากๆนะครับทั้งรูเวนต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าสามารถสร้างแรงกดได้ดี DB11 เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่17,900,000ที่แบบไม่มีออปชันนะครับแต่ถ้าสนใจลูกค้า Configuration ออกมาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ20-22นะครับอยู่ที่สีเหมือนเดิมสีเบรกล้อหนังภายในพวงมาลัยแล้วแต่ชอบนะครับเข้าไปเล่นในเว็บคอนฟิกได้ต่อไปก็คือ DBSSuper Legera นะครับ Super Legera ก็แปลว่า Super Light นะครับมีน้ำหนักเบา DBS เนี่ยจะได้พาร์ทหลายส่วนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเกิร์ดรอบคันสปริตเตอร์ดิฟิวเซอร์นะครับฮูดลิฟทั้งหลังแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะครับข้อดีของ DBS เนี่ยก็คือเขาเป็นเครื่อง V12 5.2 ลิตรทวินเทอร์โบนะครับแรงม้าเราเซ็ตไปอยู่ที่715แรงม้าส่วนแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่900นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยซ่อนพละกำลังไว้เยอะมากก็น่าสนใจมากๆนะครับสรุปให้ฟังก็คือ Vantage ตัว First Century Vantage 1529 Vantage S 1649 Rapid S 2299 Vanquish ราคาอยู่ที่27,900,000นะครับอันนี้คือ First Centuryต่อไปเป็น Second Century นั่นก็เริ่มต้นที่ DB Level ละกันนะครับจะเริ่มต้นที่17,900,000อันนี้ก็คอนฟิกขึ้นไปแล้วแต่ที่ชอบเลยนะครับ Vantage จะเริ่มต้นที่13,900,000 DBS Super Legera จะเริ่มต้นที่26,900,000นะครับก็แล้วแต่คอนฟิกขึ้นไปโอเควันนี้ก็มาแนะนำพวกนี้ละกันก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาได้เลยสวัสดีครับ